จอสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพคุณหมอธวัชชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะจ๊ะค่ะก็ต้องบอกว่าอาจจะต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่ชวนคุณหมอมาพูดคุยกันเรื่องของน้ำตาลสูงนะคะทีนี้บอกว่าพอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังมาบอกว่าแต่ละคนนี่บางทีก็ต้องระวังเพราะว่าจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนขึ้นได้บ้างในกรณีของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยโรคแทรกซ้อนมีอะไรที่เกิดขึ้นกับอวัยวะอื่นของร่างกายได้บ้างคะคุณหมอคะครับได้ครับยินดีมากครับที่มาคุยเรื่องนี้แล้วก็ผมคิดว่าจริงๆก็พูดกันไปหลายครั้งละแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยยังไงไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยตระหนักว่าเป็นอันตรายจริงๆค่ะนี่ถ้าผมจะพูดเรื่องโรคแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยผมอยากจะพูดในแง่ของว่าภาวะวิกฤตของน้ำตาลในเลือดสูงภาวะวิกฤตของน้ำตาลในเลือดสูงนะครับว่าเป็นภาวะที่มันฉุกเฉินที่จะต้องรีบให้การรักษาแล้วก็อาจจะกลายสูงขึ้นจากการที่มีน้ำตาลสูงมากแต่สูงไปเรื่อยสูงเพราะว่าที่ของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างก็คือภาวะกดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วพร้อมกับการที่มีกดเกินเกิดขึ้นด้วยกดเกินจากการคั่งของสารคีโตนกดเกินนะครับไม่ใช่กดเกินนะกรดเกินเกินความต้องการค่ะกลายเป็นว่าเพราะว่าความเป็นกรดมากขึ้นในร่างกายค่ะอีกภาวะหนึ่งนั้นก็คือภาวะของน้ำตาลในเลือดสูงมากจนทำให้มีภาวะของเลือดข้นเกินเลือดข้นเกินคือน้ำตาลสูงมากนึกเหมือนกับน้ำเชื่อมนะฮะค่ะน้ำตาลก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบใช่เลยครับแต่มันอยู่ในเลือดเราค่ะในสมภาวะนี้แล้วคุณหมอแล้วสองอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันเหรอคะคือหมายถึงน้ำตาลสูงแล้วกรดเกินคือกลุ่มหนึ่งกับเลือดข้นเกินอีกกลุ่มหนึ่งคือมันจะไม่มีกรดเกินและเลือดข้นเกินในคนเดียวกันอาจจะมีได้ในคนเดียวกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้ความชัดเจนเนี่ยจะแยกเป็นสองกลุ่มค่ะค่ะนะฮะทีนี้เพราะวิกฤตของน้ำตาลเลือดสูงเนี่ยที่เกิดขึ้นร่วมกับการที่มีภาวะกดเกินที่มีการสร้างกดมากเกินไปเนี่ยมักจะเกิดในเบาหวานประเภทที่หนึ่งที่ขาดอินซูลินมากๆเลยแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตส่วนอินซูลินประเภทที่สองเนี่ยซึ่งเป็นในผู้ใหญ่และส่วนใหญ่ที่คนไทยเราเป็นหรือทั่วโลกเป็นเนี่ยก็มักจะเป็นภาวะของภาวะวิกฤตของน้ำตาลเลือดสูงที่เกิดจากการที่มีเลือดข้นเกินเลือดข้นเกินนะฮะพอเริ่มไปได้อันนี้คือเป็นถือเป็นชนิดที่สองเหรอคะคุณหมอใช่มันจะเป็นชนิดที่แปลว่าคือส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่สองนี้ใช่แต่ชนิดที่สองเนี่ยที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดเพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากน้ำตาลแต่เป็นเยอะว่ากดเกิดได้เหมือนกันค่ะไม่ใช่เกิดไม่ได้ค่ะค่ะนะคือประเภทที่สองก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างค่ะส่วนประเภทที่หนึ่งนะมักจะเป็นภาวะที่มีน้ำตาลเลือดสูงเพราะการที่มีกดคีโตนข้างคือมีกดเกินขึ้นมานะฮะทีนี้ทั้งสองภาวะเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในคนที่เป็นเบาหวานอาจจะไม่รู้ตัวคือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นเบาหวานเพราะไม่เคยตรวจด้วยค่ะใช่โดยเฉพาะประเภทที่หนึ่งเนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงร่วมกับการที่มีกดเกินหรือสะกดคีโตนข้างเนี่ยได้บ่อยค่ะโดยที่ไม่รู้ตัวเองในเบาหวานเลยพอเข้าโรงพยาบาลก็เป็นภาวะนี้เลยค่ะค่ะนะประเภทแบบนี้เนี่ยมักจะมีอาการของน้ำตาลในเลือดสูงมากนะมีขึ้นไส้อาเจียนก็คือมีกดเกินมีภาวะคีโตนเกินค่ะแล้วก็ภาวะของกดคีโตนที่มันสูงมากเกินไปเนี่ยค่ะทำให้มีอาการหอบคลึกหายใจหอบคลึกเหมือนเหนื่อยอันนี้จะเพิ่มเข้าอีกใช่ปวดท้องจากการที่มีมันสารคีโตนข้างค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีอาการของเบาหวานคือปวดท้องบ่อยหิวบ่อยประกอบน้ำหนักลดลงค่ะแล้วก็เริ่มมีขึ้นแส้เจียนปวดท้องหายใจหอบลึกนะครับค่ะแล้วถ้าเป็นมากๆก็จะซึมลงแล้วก็โคม่าได้โดยทั่วไปเนี่ยคนในกลุ่มนี้มักจะมีน้ำตาลสูงมากประมาณ500ขึ้นไป300 300ขึ้นไปนะอาจจะสูงไป300 500 800เป็นพันก็ได้เรื่องของการมีเปลี่ยนแปลงของเกลือแร่มีโซเดียมต่ำโพแทสเซียมสูงแล้วมีภาวะกดเกินเกิดขึ้น
แอนติคาร์บอเนตต่ำภาวะพวกนี้จนภาวะของที่มีเลือดข้นเกินเนี่ยจะมีน้ำตาลสูงมากสูงกว่าภาวะแรกที่ผมพูดถึงอีกอาจจะน้ำตาลสูง800ขึ้นไป 1,000 1,000 กว่า 2,000 5,000 6,000 8,0002,000 ผมยังเคยเจอเลยนี่กำลังจะถามเลยว่ามากที่สุดที่คุณหมอเคยเจอนี่น้ำตาลในเลือดสูงขนาดไหน 2,000 เลยเหรอฮะ 2,000 กว่าครับโอ้โหคิดถึงน้ำเชื่อมเลยผมอยากจะบอกคิดถึงน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแต่มันเลือดมันเลือดมันมีน้ำตาลสูงขนาดนั้นคือคงน้ำเชื่อมนะคงไม่อยากทานขนมหวานอีกเลยอ่ะคุณหมอพอภาพตามคุณหมอวันนี้แล้วคือน้ำหวานเนี้ยเพราะว่าอันนี้อันตรายมากแล้วก็จะไม่มีขึ้นไส้อาเจียนด้วยบางทีมีอาการทางด้านของสมองเกิดขึ้นเช่นชักหรืออัมพาตคล้ายๆกับเป็นสโตรกคล้ายๆกับเป็นเลือดของเลือดอุดตันหรืออัมพาตหรือชักเกิดขึ้นหรือตึงลงโคม่าไม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่ปวดท้องแล้วก็ไม่มีอาการหายใจหอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้ามีขึ้นไส้อาเจียนอาจจะดีกว่านิดนึงเพราะว่าน้ำตาลน่าจะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นถ้ามีขึ้นไส้อาเจียนมันจะเป็นตัวที่เราไม่สบายแล้วเราไปหาหมออ่าเราก็จะไปหาหมอไวค่ะแต่ถ้ามันมีแย่ก็คืออาจจะถ้าชักเนี่ยก็คือแย่แล้วหรือเป็นอัมพาตขึ้นมาจากน้ำตาลสูงนะครับตัวที่ไม่มีการอุดตันของหลอดเลือดค่ะค่ะทีนี้พอรักษาน้ำตาลดีขึ้นแล้วเนี่ยที่เคยชักเกิดอัมพาตหายได้เพราะนี่สมภาวะนี่เป็นภาวะฉุกเฉินของน้ำตาลในเลือดสูงค่ะนะซึ่งในคนที่เป็นเบาส่วนตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกคืออาจจะไม่รู้ตัวเป็นเบาหวานใช่และหรือรู้ตัวเป็นเบาหวานแต่คุมไม่ดีมันก็อาจจะเกิดสถานการณ์นี้ได้เหมือนกันสภาวะนี้ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้พวกเราได้ทราบไว้ว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วยังคุมไม่ดีเนี่ยถ้ามีภาวะชักนำตัดใจชักนำตัดใจที่กระตุ้นภาวะตัดใจกระตุ้นดีกว่าเช่นติดเชื้อติดไข้สูงปอดอักเสบหวัดใหญ่ท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือจะต้องผ่าตัดนะปัจจัยต่างๆพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดภาวะวิกฤตของน้ำตาลในเลือดสูงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยท่านนั้นๆจะมีเหมือนนึกถึงเหมือนในร่างกายเรามีอวัยวะมากมายแล้วก็มันมีจุดไหนที่แต่ละคนอาจจะบกพร่องแตกต่างกันไปการที่น้ำตาลในเลือดสูงอันเนี้ยมันก็จะไปทำให้จุดที่เราเหมือนกับบกพร่องอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นหนักขึ้นอย่างนั้นไหมฮะคล้ายแบบนั้นนะเพียงแต่ว่าเบาหวานเป็นโรคพื้นฐานอยู่แล้วค่ะนะฮะแต่ว่าการเจ็บป่วยซ้ำเติมลงมาเนี่ยมันจะทำให้การระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยมันปรับตัวไม่ได้การเป็นน้ำตาลจะสูงมากๆบางคนก็เป็นแต่เพราะว่ากดเกินบางคนก็เป็นเพราะว่าเลือดข้นเกินค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานที่ยังคุมไม่ได้เนี่ยผมมักจะบอกอยู่บ่อยๆว่าคุณไม่มีอาการอะไรน้ำตาลคุณว่าแต่100 300คุณไม่มีอาการอะไรแต่ถ้าคุณเจ็บป่วยขึ้นมาหรือคุณจะต้องมีภาวะผ่าตัดเช่นสมมติว่าไส้ติ่งเป็นผ่าตัดฉุกเฉินแล้วคุณจะได้เตรียมตัวให้ดีพอที่รักษาดูแลเบาหวานนั่นก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัดนะครับหรือเกิดเป็นการลุกลามไปได้แรงเป็นแผลเป็นหัวใจขาดเลือดหรือเป็นสมองขาดเลือดขึ้นมาอย่างรุนแรงการเจ็บปวดที่รุนแรงหรือติดเชื้อมีไข้สูงมากปอดอักเสบมีไข้สูงแล้วสั่นพวกนี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นให้ระบบการเผาผลาญเนี่ยมันล้มเหลวระบบการเผาผลาญมันถ้าเรียกเมตาบอลิกดีเลนจ์เมนต์แต่แล้วความหมายของว่าคือไม่สามารถปรับตัวได้มันล้มเหลวไปก็คือหมายความอย่างที่คุณหมออธิบายเนี่ยคือวันนี้หัวข้อเราเป็นคือพูดถึงเรื่องของโรคแทรกซ้อนของเบาหวานเพราะฉะนั้นจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็คือแปลว่ามันเกิดได้กับทุกอวัยวะในร่างกายเลยใช่ครับแล้วก็ต้องให้การระบบการเผาผลาญของร่างกายมันล้มเหลวเพราะเหมือนน้ำตาลระบบมันระบบมันเฟลไปเพราะฉะนั้นมันไม่สมดุลมันก็เป็นอันตรายไปหมดใช่ค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ผมมักจะพูดให้คนแพทย์เบาหวานฟังเสมอว่าค่ะคุณอย่าคิดว่าคุณได้แล้วอย่าคิดว่าคุณไม่ได้แล้วมันสบายๆไม่เป็นไรค่ะคุณต้องหมายว่าถ้าคุณได้คุณจะป้องกันภาวะของภาวะนี้ได้ค่ะโอกาสที่จะเกิดจะน้อยลงจะเกิดยากเลยค่ะแต่ถ้าคุณเบาหวานไม่ได้แล้วคุณเจ็บป่ว
ขึ้นมาการเจ็บป่วยของคุณนั้นจะกระตุ้นให้เกิดภาวะวิกฤตของน้ำตาลในเลือดสูงได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้ว่าคุมได้หรือไม่ได้ต้องไปตรวจให้รู้ก่อนว่าน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่คือบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่มีอาการอะไรเลยคุณหมอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ดีๆนี่อาจจะพีคขึ้นมาเกิดฉุกเฉินขึ้นมากระทันหันได้เหมือนกันก็ต้องมีสองอย่างก็คือคนที่ไม่รู้ตัวเป็นเบาหวานค่ะแล้วมาด้วยเรื่องภาวะวิกฤตอันนี้จะพบได้บ้างถึงแม้จะไม่เยอะก็ตามแต่คนที่รู้ตัวเป็นเบาหวานแล้วรักษาทีค่ะแล้วเกิดมีปัจจัยที่ไม่สบายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นก็เกิดภาวะวิกฤตตรงนี้ได้ตั้งแต่เป็นแผลอักเสบที่เท้าเป็นหนองอักเสบขึ้นมาเป็นสีนะค่ะโรคหัวใจขาดเลือดเป็นอัมพาตนะเป็นไทรอยด์เป็นพิษสารพัดเลยคุณหมอคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าคือเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแต่ว่าทั่วโลกในต่างประเทศในตะวันตกอะไรต่างๆเนี่ยชาติตะวันตกก็ที่เขามีเงินทุนวิจัยเยอะๆก็เป็นกันเยอะจนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่สามารถที่จะทำให้หายขาดได้ใช่ไหมคุณหมอยังไม่ได้ครับมีการพยายามในการศึกษาในเรื่องของการใช้ตับอ่อนตัดเป็นตับอ่อนหรือการใช้เบต้าเซลล์ฉีดเข้าไปแต่ก็เป็นได้บางในแง่ของการวิจัยการศึกษาการทดลองยังไม่สามารถที่จะใช้เป็นอย่างแพร่หลายทั่วไปได้แต่ผมต้องศึกษาไปถึงระดับของยีนการแก้ไขของยีนต่างพวกนี้เพราะว่าก็คือเนื่องจากเวลาเราเห็นงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกนี่เองเหมือนกันว่าถ้าเผื่อว่าทางชาติตะวันตกเขามีคนป่วยในโรคนั้นเยอะเนี่ยการวิจัยเขาก็จะค่อนข้างมีการลงทุนไปสูงเหมือนกันใช่ไหมคุณหมออันนี้ก็นะคะในเรื่องของเบาหวานมีการพัฒนายาใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยให้เบาหวานรักษาได้ดีขึ้นท่านผู้ชมจะบอกว่าคนแค่เบาหวานที่รักษาคุมได้ดีแล้วเนี่ยโอกาสเกิดโรคทักทั้งเจ็ดพันทั้งสองอย่างนี้จะเกิดน้อยมากเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วอย่างที่คุณหมอบอกก็คือเราก็ต้องควบคุมให้อยู่ในอัตราที่เราปลอดภัยนะเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอันตรายมากอันตรายขึ้นค่ะค่ะคราวนี้เป็นเรื่องของระยะยาวละนะฮะทั้งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดอันตรายอยู่เกี่ยวกับหลอดเลือดค่ะประสาทกับเรื่องของระบบประสาทค่ะคราวนี้หลอดเลือดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเลือดแดงนะคือเส้นเลือดแดงใหญ่กับเส้นเลือดแดงเล็กๆหรือหลอดเลือดฝอยค่ะถ้าหลอดเลือดแดงใหญ่เนี่ยก็คือเบาหวานจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดแข็งก็คือหลอดเลือดแดงตีบค่ะนะถ้าหลอดเลือดแดงตีบเนี่ยมันได้เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของหัวใจค่ะสมองปลายเท้าถ้าหลอดเลือดแดงตีบก็คือหัวใจขาดเลือดค่ะก็คือเป็นเรื่องของโรคหัวใจค่ะคนที่เป็นเบาหวานจะตายจากโรคหัวใจเป็นอันดับหนึ่งนะฮะแต่เมืองนอกตายจากอันดับหนึ่งแต่ในเมืองไทยเนี่ยโรคหัวใจกับเรื่องของสมองค่อนข้างจะสูงกว่าเมืองนอกหมายถึงว่าเป็นโรคห้าเนี่ยจะสูงกว่าเมืองนอกค่ะการติดเชื้อก็สูงกว่าเมืองนอกเพราะฉะนั้นเราจะเสียชีวิตด้วยเหตุสมองโรคหัวใจเรื่องของสมองกับเรื่องของการติดเชื้อค่ะดังนี้ถ้าหากว่าหลอดเลือดแดงใหญ่หลอดเลือดแดงตีบหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยมันจะมีภาวะเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นไขมันความดันกรรมพันธุ์การไล่ของร่างกายค่ะไม่ใช่เบาหวานอย่างเดียวอื่นๆด้วยและคณะใช่ไหมคะคุณหมอและคณะมากันได้เยอะเลยก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งค่ะร่วมกับการรักษาอย่างอื่นด้วยเช่นความดันไขมันค่ะและรวมทั้งเรื่องของพฤติกรรมต่างๆความเครียดการออกกำลังกายอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยค่ะนะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาหารที่จะทำให้โรคดีขึ้นหรือโรคเร็วลงเข้าใจนะฮะนั้นอาจจะเป้าหมายของหลอดเลือดแดงแข็งที่เราจะพักจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจขาดเลือดถ้าเป็นสมองก็เป็นอัมพาตนะครับถ้าเป็นที่ปลายเท้าก็หลอดเลือดมันเล็กลงมันกิ่งไม้ถ้าปลายเท้าถ้าหลอดเลือดตีหล่อเลี้ยงถ้ามันจะกลายเป็นเนื้อตายก็ต้องตัดออกก็ต้องตัดขา
แต่มีหัวไวรัสหนึ่งที่คนไม่ค่อยจะพูดถึงก็คือทางเดินอาหารค่ะเบาหวานเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงอุดตันในทางเดินอาหารแล้วก็เกิดลำไส้เน่าได้อ๋อก็วิธีรักษาก็ต้องไปตัดออกเหมือนกันก็จะผ่าตัดต่อว่าตัดปลายสูงนะเพราะทางเดินอาหารเนี้ยถึงแม้จะเกิดขึ้นน้อยค่ะแต่เกิดขึ้นแล้วก็อันตรายก็ต้องผ่าตัดจะปวดท้องทุกทรมานค่ะแต่ต่อเป็นเม็ดเลยครับแต่ต่อเยอะเลยก็จะผอมเลยใช่ไหมคุณหมอ คนทานอาหารไม่จะได้ต้องกินอาหารพิเศษนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ดีหรอกนะคะดิฉันก็อาจจะคุยให้คุณผู้ฟังเครียดน้อยลงสักนิดหนึ่งพอฟังแล้วกังวลก็นะคะยังไงแล้วดูแลสุขภาพแล้วกันคุณหมอคะฝากสรุปทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งค่ะก่อนเราจะหมดเวลากัน1นาทีก็คือในเรื่องของความภาวะฉุกเฉินของภาวะกรีดของทางเลือดสูงอันนี้อันตรายค่ะเรื่องของระยะยาวก็เกี่ยวกับเรื่องตลอดเลือดอันนี้พูดถึงได้แค่หลอดเลือดแดงใหญ่เยิ้มเรื่องนี้หลอดเลือดแดงเล็กเดี๋ยวจะมีตามมาในโอกาสหน้าค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสรุปก็คือคุมเบาหวานให้ดีจะป้องกันโรคสะเก็ดได้นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอธวัชชัยที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราบ่อยๆเลยนะคะที่จอสร้อยขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ธวัชชัยพาสุรกุลนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมนะคะนี้ก็เรียกว่าเป็นอันตรายหรือว่าโรคแทรกซ้อนที่เป็นผลมาจากเรื่องของเบาหวานนะคะก็ส่งผลกระทบได้มากมายทั่วร่างกายทีเดียวนะคะไม่ใช่เฉพาะอย่างที่เราเคยได้เห็นกันเท่านั้นนะคะก็นี่ก็คือเรื่องราวของคุณหมออาสาไขปัญหาสุขภาพในวันนี้ค่ะจอสอร้อยกับหมอ